สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่พิมพ์ณัฐนันท์อากนิเสนีในรายการ Art and Artist ค่ะสวัสดีค่ะแอมสุทธิการหวังเจริญทวีกุลค่ะเป็นหลานสาวพี่พิมพ์ค่ะต้องหลานสาวโดยสายเลือดเลยนะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมาเผยเคล็ดลับการแต่งหน้าท้าแดดต้อนรับซัมเมอร์2021กันค่ะเนื่องจากมีแฟนคลับของบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยสอบถามพี่พิมพ์มานะคะว่าพี่พิมพ์คะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วก็แบบแต่งหน้าแล้วแบบรู้สึกว่ามันเยิ้มเกินไปอะแล้วเหนอะหนามากและยิ่งอากาศต่างจังหวัดเนี่ยร้อนเหนอะหนาระหว่างวันเนี่ยพี่พิมพ์มีเคล็ดลับอะไรที่จะเล่าให้ฟังหรือเปล่าแล้วก่อนจะเล่าให้ฟังเนี่ยจะถามว่าจริงๆแล้วว่าเวลาซัมเมอร์เนี่ยน้องแอมแต่งหน้ายังไงบ้างคะ natural look เลยค่ะ เน้นแบบว่าเป็นผิวบ่มแดดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ ที่สำคัญต้องบางไม่เหนียวเนียนหนาไม่ใช่แบบออกไปข้างนอกปุ๊บเยิ้มต้องมาคอยนั่งซับอีกงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันเนาะแชร์ประสบการณ์ค่ะระหว่างพี่พิมพ์กับน้องแอมเนี่ยว่าจะมีประสบการณ์อะไรบ้างให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่พิมพ์มีเคล็ดลับง่ายๆ2ข้อด้วยกันค่ะอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะเป็น easy and fresh skin ค่ะนั่นหมายความว่าผิวเนี่ยจะต้องดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำสุขภาพดีส่วนข้อ2ค่ะ natural color ค่ะโทนสีต้องเป็นโทนธรรมชาติ neutral เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันง่ายต่อการทัชซึ่งจะเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยค่ะผิวบ่มแดดนิดๆสำหรับ easy and fresh skin ของพี่พิมพ์เนี่ยมันมีดีเทลมากเลยนะน้องแอมบางคนคิดว่ามันง่ายใช้อย่างเดียวมันไม่ใช่นะเพราะว่าผิวเรามีเขาเรียกว่ามีคอนดิชันอะมันมีความแตกต่างของผิวอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมผิวให้เหมาะกับพื้นฐานแล้วก็ข้อกังวลหลักของผิวของแต่ละท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะ intensive skin serum radiance lotion ค่ะเป็นน้ำตบปลุกผิวโกลค่ะเติมความชุ่มชื้นฉ่ำน้ำนะคะให้กับผิวนะคะพี่พิมพ์จะใช้เป็นอย่างนี้ค่ะ 2-3 หยดแล้วแต่ความชุ่มชื้นแล้วก็ปัญหาของผิวหรือว่าความต้องการของผิวนะคะน้องแอมวิธีการใช้นะคะวอร์มอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปตบเบาๆนะคะปลุกผิวให้รู้สึกว่าเนี่ยมารับน้ำให้มีความชุ่มชื้นในนี้จะมีส่วนผสมของ Skin Energy Balancing Complex นะคะเป็นเอกสิทธิ์เดียวของ Bobbi Brown เลยแล้วก็เขาจะทำงานร่วมกับกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะหรือว่าไฮยาลูโรเนตอะให้น้ำให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีชิ้นที่2ค่ะ Intensive Skin Serum Radiance Emulsion ค่ะหรือว่าโลชั่นล็อกผิวโกลนะคะปั๊มมา2ปั๊มก่อนหรือ3ปั๊มก็ได้แล้วแต่ความต้องการของผิวนะคะวิธีใช้ง่ายๆเช่นเดิมค่ะนวดเบาๆทั่วหน้านะคะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ Intensive Skin Serum ต่างๆนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็น Skin Energy Balancing Complex การทำงานร่วมกับ Algerine Peptide ซึ่งถ้าเกิดใช้เป็นประจำจะทำให้ผิวรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็แน่นอนที่สุดริ้วรอยเนี่ยก็จะจางลงแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึกว่านุ่มลื่นขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมบำรุงผิวที่รอบดวงตาแล้วก็ผิวหน้าด้วยนั่นก็คือเป็นมอยส์ไรเซอร์สำหรับรอบดวงตาแล้วก็ผิวหน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่พิมพ์จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมน้ำนั่นก็คือ hydrating eye cream แล้วก็ hydrating water fresh cream ค่ะเรามาเริ่มบำรุงผิวรอบดวงตากันก่อนค่ะ hydrating eye cream วิธีใช้ง่ายมากค่ะแล้วก็นวดเบาๆคือด้วยความที่เขาเป็นน้ำอ่ะคือร่างกายเราต้องการน้ำอยู่แล้วยิ่งบางทีอากาศหน้าร้อนผิวค่อนข้างแห้งผิวขาดน้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเดรตปรับน้ำคือสกินแคร์มีมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนจะออกแดดเนี่ยให้นึกถึงคำว่าไฮเดรตเพราะแดดจะแพ้น้ำนะจ๊ะค่ะหลังจากนั้นชิ้นที่4นะคะเป็น hydrating water fresh cream ใช้มาประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็นวดเลยคราวนี้เอาวอร์มที่มือก่อนวอร์มที่มือก่อนค่ะความรู้สึกเนี่ยเหมือนผิวเนี่ยได้รับน้ำเย็นมั้ยเย็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะรู้สึกเย็นจะมีส่วนผสมของพวกน้ำแร่ให้น้ำกับผิวแบบ 100% เลยแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้หลายชั่วโมงเลยค่ะเป็นสกินแคร์สำหรับซัมเมอร์ได้ดีที่สุดเลยค่ะส่วนชิ้นที่5และชิ้นที่6เนี่ยพี่พิมพ์ไม่อยากให้ขาดเลยเพราะว่ามันคือ protection กันแดดค่ะในส่วนของผิวหน้าแล้วก็ริมฝีปากนะคะเราจะเริ่มกันแดดที่ผิวหน้าก่อนนั่นก็คือ Primer Plus Protection SPF 50ค่ะ PA บวกๆๆนะคะอันนี้จะป้องกันรังสี UVA UVB ด้วย
พราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกแดดไปเที่ยวทะเลหรือว่าเป็นงาน outdoor เนี่ย Primer Plus Protection เนี่ยเป็น 2 in 1 ค่ะเป็นกันแดดด้วยแล้วก็เป็นพรามเมอร์เหมาะสำหรับการเมคอัพด้วยนะคะทำให้รองพื้นเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็สดใสตลอดทั้งวันด้วยค่ะชิ้นที่6ลิปบาล์มอยากให้น้องแอมลองสัมผัสเองค่ะเป็นลิปบาล์ม SPF 15ค่ะจะวนอย่างนั้นก็ได้บางคนก็แตะที่ปากเลยน้องแอมลองวนเหมือนขี้ผึ้งเลยค่ะลองดูวิธีใช้แตะอย่างนี้หรือนวดเบาๆก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะมองข้ามริมฝีปากตรงนี้จะทาลิปสติกไปเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการบำรุงเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับในส่วนของเฟรชสกินแล้วนะคะในส่วนของพื้นผิวเนี่ยขาดไม่ได้เลยสกินลองแวร์ฟลูอิดพาวเดอร์ฟาวเดชั่นเป็นรองพื้นที่มาในรูปของแป้งน้ำค่ะก่อนใช้แบบเช็คก่อนนะคะแนะนำว่าให้เช็คก่อนพูดง่ายๆเหมือนเป็นแป้งน้ำเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะคะแล้ววิธีการที่บอกว่าอีซี่คือมันง่ายมากค่ะน้องแอมไม่ต้องใช้แปรงจ้ะเนี่ยทาเหมือนเราทามอยส์ไรเซอร์เหมือนเราทากันแดดเลยค่ะผลลัพธ์ของเขาคือแบร์สกินค่ะคือผิวที่ดูเป็นผิวจริงๆนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ทาทั้งผิวหน้าแล้วก็เปลือกตาไปด้วยเลยเพราะวันนี้เราต้องการความเรียบง่ายสดใสไปทาแดดสีที่พี่พิมพ์ใช้สำหรับของน้องแอมวันนี้พี่พิมพ์เลือกใช้เป็นสีวอร์มเบจนะคะเท็กซ์เจอร์ที่สัมผัสหน้ามาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าทารองพื้นนะคะรู้สึกเหมือนแบบ natural ไม่หนักหน้างั้นอีกข้างหนึ่งทำเองนะโอเคไหมลองดูว่าง่ายจริงๆโอเคค่ะโอเคค่ะเยอะไหมคะประมาณนั้นก่อนเทคนิคคือลงเทลไลน์น้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มเหมือนทาแป้งถูกต้องเบามากเบามากจริงค่ะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ปกปิดในระดับหนึ่งไม่ได้รู้สึกหนามากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราทาแป้งไปเลยจริงๆไม่ต้องทาแป้งทับไม่ต้องทาแล้วเพราะเขาจะเซตตัวเป็นแป้งเลยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำแบบแอมทำยังไงคะได้สิคะเดี๋ยววันนี้พี่พิมแนะนำนะคะคือคอนซีลเลอร์สีวอร์มเบจค่ะ instant full cover concealer หรือ hashtag concealer พี่อุ๋ยที่พี่อุ๋ยเอามาปิดบ้าคือถ้าใครไม่กังวลเรื่องใต้ตาคล้ำมากค่ะน้องแอมไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าสำหรับไปออกแดดนะแต่ถ้าสำหรับพี่พิมว่าถ้าเกิดของน้องแอมอะถ้าใต้ตาคล้ำอาจจะทำให้ดูโทรมง่ายแล้วก็ใช้ไปเถอะใช้ได้นะคะทุกครั้งอะยังไงเคล็ดลับความงามก็อยู่ที่ใต้ตาที่สว่างสดใสอยู่ดีนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญกับจุดนี้ด้วยแตะมาเกลี่ยแบบบริเวณถึงตรงหน้าแก้มนิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยใช้การกดเบาๆด้วยแปรง full coverage touch up ค่ะแปรงเขาจะออกแบบมาเหมือนนิ้วแล้วเลยมั่นใจขึ้นไหมเออเฟรชขึ้นดูแบบนอนเต็มอิ่มนะคะสำหรับเคล็ดลับที่2นะคะในส่วนของ Natural Color ค่ะเรามาเติมความสดใสที่โพรงแก้มนั่นก็คือพี่พิมจะเลือกใช้ Pot Rouge for Lips and Cheeks ค่ะสี Fresh Melon เป็นสีส้ม Peach นะคะคู่กับแปรง Face Blender ค่ะค่อยๆวนๆนะคะเหตุผลที่เลือกสี Fresh Melon เพราะว่าเป็นสีออกวอร์มโทนได้โดนดูสดใสแล้วก็ใช้ได้กับทุกโอกาสด้วยค่ะยิ้มค่ะเวลาปัดแก้มถ้าจะให้ง่ายดูเป็นธรรมชาตินะคะสีเลือดฝาดจะเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็เบลนไปจนถึงนี้เลยไรผมแต่ไม่ควรต่ำกว่าติ่งหูมากนักนะคะอย่าลืมว่าเราแต่งหน้าต้องโดนแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยซันคิสต้องมีค่ะตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะตรงสันจมูกปลายจมูกเล็กน้อยและที่สำคัญมองข้างล่างนะคะเนี่ยเสร็จที่เหลือติดแปรงค่ะแนะนำว่าให้ลงนุ่มเปลือกตานิดนึงค่ะเพราะวันนี้เราจะไม่ใช้อายแชโดว์นะคะเราจะใช้พอร์ตรูสฟอร์ลิปส์แอนด์ชีคเนี่ยค่ะเพราะผิวก็จะต้องไฮเดรตอ่ะถ้ามาใช้อายแชโดว์เปลือกตาจะแห้งฉะนั้นแนะนำว่าให้ลงพอร์ตรูสช่วยไปก่อนก็คือมีชิ้นเดียวสามารถได้ทั้งแก้มตาแล้วก็ปากเลยถูกต้องค่ะสำหรับที่ปากนะคะก็ใช้นิ้วนางเนี่ยแตะปรับสีปากนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนรองพื้นที่ปากแล้วดูสดใสขึ้นฉะนั้นพอร์ตรูสฟอร์ลิปส์แอนด์ชีคอ่ะก็คือสำหรับวันนี้เป็นโมโนโทนเลยค่ะตาแก้มปากหลังจากนั้นเราจะเพิ่มความวอร์มให้กับผิวด้วยการใช้บรอนซิ่งพาวเดอร์ค่ะสีโกลเด้นไลท์วิธีการเลือกสีง่ายๆค่ะยื่นแขนขึ้นมาค่ะแล้วก็ผิวบริเวณนี้จะโดนแดดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเลือกสีนี้พอทาไปแล้วเนี่ยมันกลืนไปกับผิวดูไม่เป็นขอบเลยให้ใช้สีนั้นนะคะสำหรับผิวน้องแอมวันนี้คือโกลเด้นไลท์ส่วนใหญ่ผิวคนไทยจะเป็นโกลเด้นไลท์อยู่แล้ววันนี้พี่พิมเลือกใช้คู่กับแปรงพาวเดอร์นะคะวอร์มปุ๊บเนี่ยเน้นตรงขอบกรอบหน้าแบบนี้
ปัดเข้ามานะคะเป็นแบบคอนทัวร์เล็กน้อยผิวก็ดูวอร์มบ่มแดดเหมือนที่เราพูดกันเลยนะคะคือถ้าบางคนไปทะเลอ่ะอย่าลืมพกบรอนซิ่งพาวเดอร์ไปด้วยนะคะเพราะผิวเราจะวอร์มลงแล้วก็ใช้ Illuminating Bronzing Powder สี Santa Barbara ค่ะตรงหน้าแก้มนะคะเพราะว่าผิวที่บ่มแดดแล้วก็สุขภาพดีเนี่ยจะต้องใช้คู่กับ bronzing powder ด้วยค่ะ bronzing powder คืออยู่ในส่วนของกรอบหน้าให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นถูกต้องแล้วทำให้ผิวดูวอร์มส่วน Santa Barbara คือเพิ่มความ fresh ความสดใสนะคะตำแหน่งอยู่แค่ตรงนี้ค่ะพี่พิมใช้คู่กับแปรง Sheer Powder ค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะใช้ในส่วนของเปลือกตาด้วยนะคะใช้แปรง Eye Blender ค่ะเพราะว่าเปลือกตาก็จะต้องดูสดใสด้วยนะคะแล้ว Illuminating Bronzing Powder สี Santa Barbara เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือน Bronzer Highlight แล้วก็มีสีที่ดูสดใสด้วยนะคะเหมือนเป็น 3-in-1 เลยเนี่ยตรงกระบอกตานะคะแบบนี้ลองลืมตาดูค่ะเนี่ยลืมตาแล้วเห็นสีนิดนึงแบบนี้นะคะสำหรับคิ้วนะคะวันนี้พี่พิมพ์เลือกใช้ Perfectly Define Long Brow Pencil ค่ะสีมอฮอกานีนะคะรุ่นนี้จะมีด้านหนึ่งเป็นแปรงด้านหนึ่งก็คือเขาเหล่าไว้เรียบร้อยแล้วพกผ่าง่ายมากได้ข่าวว่าน้องแอมก็พกรุ่นนี้ถูกต้องค่ะโอเคงั้นเรามาลองใช้กันแบบง่ายๆเนาะเนี่ยด้านนี้เราก็หวีขนคิ้วสำหรับคนที่มีขนคิ้วเยอะอยู่แล้วหวีปัดเรียงเส้นไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเขียนที่หลังนะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเติมช่องว่างระหว่างขนคิ้วนะคะคือรูปคิ้วขนคิ้วทรงคิ้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะสุดท้ายผลลัพธ์ของบ๊อบบี้ก็คือเป็น strong eyebrow สีคิ้วดูเสมอกันแต่แน่นอนที่สุดวิธีการเลือกคือเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผมคุณนะคะแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นนะคะจัดระเบียบเส้นขนคิ้วเพื่อความติดทนนานแบบธรรมชาติพี่พิมจะเลือกใช้ Natural Brow Shaper ค่ะสีมะฮอกกานีเช่นกันค่ะเขาเป็นเจลนะคะไม่ใช่เป็นแว็กซ์เหมือนมาสคาร่านะนี่ค่ะก็จะจัดระเบียบเส้นขนคิ้วให้เรียงเส้นบางคนหางคิ้วตัวนี้ขนคิ้วจะชี้ลงมานะเราก็ใช้เจลอันนี้ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าจะต้องเลือกระหว่างไลเนอร์กับมาสคาร่าเลือกไลเนอร์ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกแดดอ่ะบางทีไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะพี่มีว่าเวลาเราทัชอัพหรือว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะง่ายต่อการทัชอัพด้วยเพราะวัตถุประสงค์วันนี้เราต้องการแต่งหน้าทาแดดด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะค่ะเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์แต่ละคนถ้าใครขนตาเยอะเลือกมาสคาร่าถ้าเราต้องการช่วยเลือกรูปตาด้วยแนะนำว่าไอไลเนอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พิมพ์เลือกใช้รุ่นนี้ค่ะเป็น Long Wear Waterproof Liner สี Blackout ค่ะค่ะหมุนแบบนี้นะคะเป็นสีดำแบบสนิทไลเนอร์ของ Bobbi Brown เขาจะเป็นไลเนอร์ที่ทึบแสงค่ะรุ่นนี้กันน้ำที่สุดแล้ววิธีการเขียนนะคะลืมตามองข้างล่างค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้เกลี่ยชิดเส้นขอบตามากที่สุดค่อยๆแตะเข้าไปถ้าจะกระพริบตาก็มองตรงก่อนแล้วก็ค่อยๆเขียนใหม่รุ่นนี้เป็นอินเนอร์ไลเนอร์ได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราจะช่วยเรื่องให้หางตาดูยกขึ้นบางท่านสำหรับบางท่านนะคะก็สามารถเขียนตรงนี้ให้ใหญ่กว่าเส้นหัวตาได้ลองมองตรงคุณเลือกถูกแล้วค่ะตากลมโตขึ้นคุณเลือกถูกแล้วค่ะคุณสุทธิการเพราะไลเนอร์เนี่ยช่วยเรื่องรูปตาได้ดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้พี่พิมพ์แอบเขียนเลยห่างตามาเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะสดใสน่ารักสำหรับสุดท้าย finish look วันนี้นะคะอย่าลืมเติมความชุ่มชื้นด้วย Clutch Liquid Lip Color สี Juicy Date ค่ะเป็นสีแบบน้ำตาลอมส้มนะคะเป็นสีบ่มแดดอ่ะให้น้องแอมทาเองดีกว่าเพราะว่าการทาปากอ่ะผู้หญิงแต่ละคนจะมีทิปส์เทคนิคความชอบของตัวเองนะคะทาตามสไตล์ที่ชอบของตัวเองได้เลยและสีที่พี่พิมพ์แนะนำในวันนี้ทุกสีผิวสามารถใช้โทนสีนี้ได้ค่ะสำหรับซัมเมอร์ผิวบ่มแดดในวันนี้นะคะอ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแต่งหน้าทาแดดต้อนรับซัมเมอร์วันนี้ชอบมากค่ะพิมพ์ได้เทคนิคไปเยอะเลยนะสำหรับการแต่งหน้าทาแดดรับซัมเมอร์นะคะที่จะมาถึงนี้รวมถึงวิธีการเลือกสีด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเลือกแก้มตาปากเนี่ยไปคนละทางตลอดเวลาเลยค่ะลองกลับไปทำดูนะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่จะเริ่มจะแต่งหน้าทาแดดต้อนรับซัมเมอร์หรือว่ามีทริปที่จะไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยไปรู้จะพกเครื่องสำอางอะไรไปบ้างลองพกแค่นี้ทำตามวิธีนี้ดูนะคะสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะถ้าถูกใจแล้วเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ